ถ้าเฉือนออกไปแล้วมันจะหมดสถานะหมดสถานะอุทยานอะไรอะไรนี่มันจริงไม่จริงใช่ไหมมันผมว่ามันไม่จริงนะครับหมายถึงว่ามันเฉือนออกไปบางส่วนหลายๆส่วนแล้วอย่าลืมว่าความต่อเนื่องของผืนป่าตอนออกเนี่ยเราถูกตัดด้วยถนนเส้น304ไปตั้งนานแล้วนะครับหมายถึงว่าต่อให้เราพยายามไอ้ที่ข้ามสะพานเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นขบวนช้างเดินพาเลทข้ามไอ้ตรงสะพานข้ามถนนสักทีนึงคือมันไม่ฟังก์ชันรถมันใช้ถนนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้มีสัตว์ป่ามาข้ามผืนป่าอย่างที่ตั้งใจสร้างไว้ด้วยซ้ำนะครับคือมันจะกระทบตรงไหนนะครับในเมื่อสภาพตรงนั้นมันกลายเป็นหมู่บ้านไปตั้งนานแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องทบทวนกันให้ดีเนาะเงื่อนไขของการเป็นหรือไม่เป็นมรดกโลกเนี่ยส่วนหนึ่งมันอยู่ที่วิธีการจัดการคนกับป่าด้วยนะครับหมายถึงว่ามันเป็นเงื่อนไขกำกับเลยว่าคนจัดการหรือว่าอยู่ร่วมกับทรัพยากรแบบไหนเนาะมันเลยทำให้มันก็เป็นอีกเงื่อนไขนึงผมคิดว่าไม่น่าจะกระทบกับการเป็นพื้นที่มรดกโลกครับคนเขาขู่กันว่าถ้าเกิดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วมันจะหมดสถานะความเป็นมรดกโลกใช่ไหมอันเนี้ยเฟกนิวหรือเปล่ามันเขย่าขวัญคนที่เห็นข้อมูลแบบชุบชับชุบชับได้อย่างดี2,400,000หายไปพร้อมภาพพร้อมกับภาพวัวแดงอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับตรงนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เขาจะเป็นการเขตแนวคืนนะครับไม่ใช่เลย